คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นภาพชายหาดย่านเขาหลักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาน,นะครับที่ถูกคลื่นลูกใหญ่และก็ลมแรงกัดเซาะแนวกำแพงกั้นคลื่นบางจุดเสียหายโดยเฉพาะบริเวณชายหาดบางเนียงตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเป็นวงกว้างเลยนะครับบางจุดเขาบอกว่าน้ำกัดเซาะลึกเข้าไปในแผ่นดินกว่า20เมตร นายสายยันกิจมโนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาระบุว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประกอบกับเป็นช่วงที่ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทําให้คลื่นในทะเลอันดามันสูงกว่า2เมตรซัดเข้าหาชายฝั่งอย่างต่อเนื่องนะครับจึงแจ้งเตือนต่อหน่วยงานในท้องถิ่น ผู้ประกอบการและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณชายฝั่งระมัดระวังอันตารายและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากคลื่นลมแรงกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่าในช่วงวันที่8ถึง11มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดาม,มันและประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับตกหนักบางแห่งนะครับก็คือ อย่างต่อเนื่องและก็ตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองครับ